ตรงจุดนี้นะครับยังไม่มีใครพูดถึงมากนะเพราะว่าปราสาทใบแบกนะครับเข้าจากที่ตะวันตกนะอันนี้คือถนนตรงไปสู่ประตูของปราสาทใบแบกด้านที่ตะวันตกนะแต่ว่าหินนั้นเนี่ยคือหลักหินในวัฒนธรรมเขมรโบราณครับหลักที่บอกว่านี่แหละคือทางเข้าวัดฮินดูโบราณนะนี่หลักหินนี้นะเพื่อนใหญ่มากคือมาขนาดนี้ผมมายืนเทียบให้ดูนะเป็นหินทรายสีชมพูครับออกแดงมันมีหินพวกเนี่ยพวกเม็ดทรายอยู่ข้างในด้วยนะเฮ้ยมดแดงอย่ายุ่งกับผมนะเนี่ยใครจะมาปราสาทใบแบกนะมาเจอหินก้อนนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกนะครับเราเริ่มเข้าสู่แหล่งอารยธรรมไปเรื่อยๆนะทีละนิดทางเข้ามันจะเป็นสวนยางหมดเลยนะเนี่ยครับเนี่ยเจอหลักหินอีกแล้วเนี่ยหลักหินโบราณเขมรโบราณนั่นอีกแล้วที่เป็นสัญลักษณ์ว่าไปสู่ปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้ผมมาทำไมถ่ายเทียบขนาดให้ดูนะหลักหินโบราณข้างหลังตัดตรงเป๊ะเลยทางเข้าปราสาทใบแบกสุดยอดเลยมันใหญ่มากเลยนะหลักหินโบราณเลยวัฒนธรรมคะแนนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะในประเทศไทยนะในฝั่งไทยนะเข้าไปตั้งแต่ทางเข้าทางโบราณไปจนถึงสายน้ำอ่ะเฮ้ยก้อนนี้ก็ใหญ่แต่มันล้มเดี๋ยวจะไปถ่ายก้อนนู้นก่อนอันนี้ที่ผมเดินทางอยู่นี่ก็คือถนนโบราณนะเนี่ยก้อนนี้ก็ใช่นะแต่เขาไม่ได้ตั้งคืนก้อนนั้นตั้งคืนเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆนะป่ะเป็นหลักหินรูปทรงธรรมชาตินะครับเนี่ยมันจะเป็นตลอดถนนโบราณเข้าปราสาทเลยนะจากที่ตะวันตกเห็นไหมจากที่ตั้งอยู่อะก้อนนี้ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะไปยืนเทียบให้ดูนะดูใหญ่ขนาดไหนเป็นแบบหลักหินรูปทรงธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคือไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่โดยตัวเองนะที่เป็นหินทรายใช่ไหมแต่ยิ่งใหญ่โดยการมีอำนาจของคนที่สั่งให้ทำขนมาแล้วกว่าจะกลิ้งมาจากที่ที่เขาอยู่นะแล้วมันเรียงเป็นทางเข้าไปเทวสถานน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูการอุทิศความศรัทธาในยุคนั้นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงกลมอันนี้คือลำธารโบราณนะครับลำธารที่แต่ก่อนจะมีสะพานข้ามไปนะแต่ปัจจุบันนี้เขาทำเป็นทางลูกรังอ่ะนี่ครับพอเราข้ามลำธารอันนี้นะเราก็จะไปถึงปราสาทใบแบกครับเนี่ยอีกก้อนนะครับที่เขาไม่ได้ตั้งอย่างใหญ่เลยมาทางสายน้ำเลยนะซึ่งแต่ก่อนมีสะพานเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นสะพานไม้นะครับตรงนี้แต่ก่อนไม่ใช่สะเปียนทมอสะพานหินแต่ตอนนี้เป็นดินนะถมไปเลยแล้วก็ใส่ท่อฝนไม่ตกนานแล้วครับสายน้ำโบราณแห้งดินแตกละแห่งครับแต่ฝั่งนี้ก็ยังมีร่องรอยของการไหลให้อยู่บ้างนะนี่แต่ก็เป็นแบบเป็นทางผ่านน้ำแบบคอนกรีตนะครับข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดด้านไหนดีเนาะไปด้านหลังดีกว่าแถวนี้มันไม่มีที่จอดเพราะว่าอันนี้คือทิศตะวันตกนะที่ผมมาปราสาทหันหน้าให้ทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราขับรถรอบปราสาทนิดนึงก่อนหาที่จอดนิดนึงจอดตรงนี้แหละอ
ผมมายืนเปรียบเทียบให้ดูนะหินสามเหลี่ยมนะครับที่จะเจอมักจะนะทุกๆปราสาทของอาณาจักรเขมรโบราณครับแต่อันนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะในเขตฝั่งประเทศไทยนะอันนี้ด้านหลังปราสาทแบแบกที่ตะวันออกนะครับเนี่ยที่สัญลักษณ์ที่คนโบราณทำไว้นะซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าจะเป็นหินบอกทิศนะที่ผมสันนิษฐานนะที่ผมไปเจอตามสถานที่ต่างๆตามแนวเทือกเขาพนมดงรักครับไปจนถึงเมืองศรีชนาสานะที่พระนอนนะครับที่อำเภอสูงเนินครับก็มีนะแต่อันนั้นเป็นก้อนจะเป็นแผ่นบางแล้วก็เล็กกว่านี้นะแต่อันนี้มันเป็นหินสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากเลยอะเพื่อนๆดูขนาดตัวผมนะแล้วก็มีรอยตัดเครื่องมือตัดของคนโบราณนะครับตรงนี้นะนี่เลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาถ่ายให้ดูนะแต่ว่าอันนี้นะมันเป็นไฮไลท์เลยนะของปราสาทอันนี้ที่เราเจอมาตั้งแต่ทางเข้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูมันมีรอยอุปกรณ์ของมีคมนะครับตัดเนี่ยเห็นไหมตัดลงมาเลยเม็ดทรายของหินก็ยังอยู่เลยนี่ครับยังมีรอยใบตัดอยู่เลยนะยาวมาจนถึงเนี่ยแต่ว่าก้อนนี้ไม่พบตัวอักษรอะไรนะที่ผมด้านหน้านี่ก็คือปราสาทใบแบกนะแต่ว่าวันนี้จุดมุ่งหมายคือจะเดินไปดูคันดินโบราณของบารายก่อนครับบารายปราสาทนะอันนี้เดี๋ยวมาดูตอนกลับไปดูคันดินก่อนดีกว่าไปครับพี่ครับสระโบราณยังอยู่ไหมครับสระโบราณยังอยู่ไหมครับสระโบราณที่อยู่ฝั่งนี้นะครับใช่ครับเราเดินไปดูได้เลยใช่ไหมครับได้ครับมันจะมีพวกเศษจานเศษกระเบื้องเก่าๆแตกอยู่ตามคันดินเก่าไหมครับพี่เคยเห็นบ้างไหมเศษกระเบื้องแถวนี้ก็มีนะเฮ้ยมีเหรอพี่แต่ว่าถ้าเราเดินไปดูที่คันดินมันจะมีไหมมันไถมันอะไรหมดแล้วนี่มันแต่มันก็มีหลายรุ่นนะนี่ตรงหินน่ะเดี๋ยวจะดูตรงหินครับแล้วมันมีพวกเศษขี้เหล็กด้วยไหมครับพี่ขี้เหล็กไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วอย่างจานอย่างอะไรน่ะผมก็งงนะมันมีแบบเคลือบไม่เคลือบด้วยนะเออมันอยู่แถวไหนพี่เดี๋ยวจะดูตรงหินนี่ก่อนครับเพราะว่าบางทีไถปุ๊บมันก็ขึ้นมาแต่มันแตกหมดแล้วนะครับโอ้โหมีเต็มเลยโอ้โหนี่ไงเขาใช้ปราสาทเคลือบสีดำนี่ฐานเท้าช้างเตาบ้านกรวดครับโอ้โหมีลายแบบนี้ด้วยครับนี่ไงฐานมันของใช้ปราสาทอันนี้แบบดินไฟอ่อนครับไม่ได้เคลือบแต่หนานะอะไรนะครับใช่ๆครับเอ้ยนี่แบบบางกระปุกครับอันนี้มันลักษณะเหมือนกับเมื่อมูลังคานะเนี่ยนะคล้ายๆนะมันมีแบบเผาธรรมดาเผาเครือบแล้วก็คนเหมือนสังคโลกอะไรสังคโลกจะแนวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแนวเขียนลายสีดำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสีขาวก็มีนะแล้วอยู่แถวไหนพี่แต่สีขาวมันอยู่กลางสวนผมว่าแต่มันแตกแล้วผมว่าเดินไปเอามาให้ดูกันหน่อยมันลูกใหม่ไม่เป็นไรหรอกเออไปดูนิดหนึ่งดีกว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะติดเนี้ยเต็มเนี้ยห้องนี้ดีกว่าจะได้มันลุกนี่จะลองมองดูกับพื้นด้วยบางทีมันฝนตกแล้วมันขึ้นมาเนี่ยเออนี่ไงนี่ก็เจอครับประมาณนี้แหละจะหาแบบสมบูรณ์จริงๆยากแต่เด็กมีคนเคยเจอนะเป็นโลหะยังไงแบบไหนครับน่าจะเป็นไม่หอกน่าจะเป็นหอกหอกอ
โอ้โหชุมชนโบราณรอบปราสาทอิดไม่อิดมันมาไกลถึงขนาดนี้ล่ะเออยังไงปากหม้อเหรอนี่ปากหม้อใช่แหละแถวนี้เป็นชุมชนจริงๆแหละชุมชนด้านที่ตะวันออกของปราสาทเนาะเต็มเลยเนาะที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกระเบื้องสมัยใหม่เลยนะแต่ไม่ได้มันเป็นของโบราณเนาะใช่ไหมผมว่าเป็นโบราณนะดูลายดีๆเนี่ยมันมีลายด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยวัดเหมือนโฟกัสใช่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 เป็นลายเออใช่ใช่ใช่ไอ้นี่แหละของจีนเลยนี่ยังไงลายนูนรูปสัตว์ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเครือบไงผมงงไงมันเป็นคนละยุคแล้วมันทำไมมันเป็นเครือบโอ้โหมันแตกหมดแล้วอ่ะรถถ่ายทำแตกหมดแล้วปัญหาสมบูรณ์ไม่เห็นหรอกสมบูรณ์ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์ใช่ครับเออนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้ยขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมเดินไปดูคันดินโบราณก่อนเนี่ยครับอยู่ด้านหลังอ่ะเฮ้ยเนินๆนี่มั้ยนี่ไงนี่ไงมองเห็นด้วยสายตาเลยอ่ะใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวไปล็อกรถก่อนไปล็อกรถก่อนถ้าเดินสะดวกพี่ก็เดินด้านข้างนี้ก็ได้เออใช่ที่มันมีรอยรถยนต์เข้าไปน่ะเนาะเนี่ยเนาะตามรถยนต์คันเมื่อกี้ไปอ่ะถ้าพี่เดินสะดวกผมเห็นแล้วผมรู้สึกเอารถยนต์เข้าไปถึงตรงนู้นก็ได้คือไม่ต้องเราเดินดีกว่าเดินกลัวกลับออกมาไม่ได้ไอ้ที่กลับรถน่ะมันไม่สะดวกตอนไปพี่ก็ลองส่องตามทางอ่ะมันก็มีฝั่งนู้นก็มีนะเอ้ยแสดงว่าชุมชนใหญ่เลยเนี่ยนอกชุมชนใหญ่มากเลยเนาะนอกปราสาทอ่ะเนาะคิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรเฮ้ยพี่ครับด้านหลังพี่เห็นยังมันเป็นน่าจะเป็นฐานโยนีมั้งไม่ได้สังเกตครับด้านหลังปราสาทมันเป็นหินตั้งอยู่ที่ลองไปส่องดูกันครับผมเออพี่เดี๋ยวตอนที่พี่เกิดมามันพังเลยใช่ไหมปราสาทน่ะเมื่อก่อนมันสมบูรณ์กว่านี้นะแล้วใครมาไม่ว่าช่วงที่มันโดนระเบิดอ่ะมันโดนช่วงพ.ศ.อะไรครับเอ๊ะโดนระเบิดมันไม่โดนตรงนี้นะเมื่อก่อนป่าด้านนู้นน่ะครับไอ้สวนยางอันนู้นน่ะครับเมื่อก่อนมันยังเป็นป่ารกเลยนะแถวเนี้ยครับเขาก็เข้ามาตามภาษาชาวบ้านเนาะครับเข้ามาเขาอะไรฝนตกเขายังไปหลบในปราสาทเลยอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึง30ปีครับน่าจะประมาณนั้นแหละก็แสดงว่าช่วงทำลายปราสาทก็ประมาณ30ปีลงมาเนาะใช่ที่มันขุดไปอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นรอยขุดน่ะส่วนมากจะเป็นขุดครับขุดแล้วมันก็ทับลงไปเพราะว่าพื้นของปราสาทจริงๆที่ลองดูดีๆนะมันต่ำนะครับแต่ที่มันสูงเนี่ยเหมือนอิฐมันกลบไว้ใช่ไหมใช่แล้วข้างหน้าเป็นทับหลังก็หายครับสมัยก่อนมันไม่มีกล้องเนาะถ้ามีกล้องมีอะไรถ่ายเก็บไว้เนาะ30กว่าปีอย่างเงี้ยโอ้ย30กว่าปีใครจะมีกล้องเนาะใช่สมัยนั้นน่ะที่สำคัญน่ะช้างมันเดินผ่านด้วยนะเดินไหมเดินโอ้ช้างเดินผ่านด้วยช้างจะเดินมาปราสาทมาทำอะไรที่ปราสาทครับไม่รู้เขาจะเดินมาทางเนี้ยอ๋อเป็นทางโบราณที่ช้างเดินผ่านช้างปัจจุบันเนี่ยครับจนไปถึงปราสาทตาเมือนอ่ะครับช้างก็เดินไปทั่วเลยช้างเขาจะเดินยาวไปถึงตาเมือนแถวตาเมือนเสร็จอยู่แถวๆนั้นแล้วเขากลับคืนครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเดินไปดูคันดินดีกว่าใบมันกบไปเสียถ้าใบมันกบเนี่ยมันนี่ไงอีกนิดนึงน่าจะเป็นอันเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยมั้งเอ้ยได้แล้วของจีนนี่ไงรูปสัตว์ใช่ไหมเป็นใช่ใช่ของจีนครับไอ้นี่มันมาจากประเทศจีนถ้ามันเป็นลายนูนแบบนี้น่ะมันอยู่ยุคเดียวกันกับพวกนี้ไหมมันร่วมยุคครับก็คือว่าการอยู่อาศัยเนี่ยมันหลายยุคใช่ไหมแต่ช่วงไอ้ช่วงนี้ที่จีนเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับตอนที่กษัตริย์เขมรเขาติดต่อค้าขายน่ะมันก็จะมีพวกนี้มาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านของพราหมณ์ใช้ครับชาวบ้านเขาไม่มีเงินซื้อใช้แต่ก่อนนะ
ถ้าเป็นดินเผาเนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านใช่ไหมก็ทั้งพรามทั้งชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้เขาเป็นเคลือบอย่างนี้เลยเคลือบอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพวกคนมีกระตังพวกคนมีตังหน่อยเนาะครับคนมีตังเขาจะซื้อของนอกซื้อใช่ครับ แต่ว่าอันนี้พบทั่วเลยนะพบของราชวงศ์ซ่งอ่ะแสดงว่าเขามาเป็นล็อตใหญ่เลยเวลาเขามานะมันจะแปลกๆอยู่นะผมว่านะถ้าเอาจริงๆอ่ะตรงเนี้ยที่สังเกตดูมันเป็นเมนนะครับผมว่าตรงเนี้ยถ้าขุดดีๆหรืออะไรดีๆน่ะน่าจะเยอะนะเพราะมันเป็นเมนพี่ดูเป็นตรงเนี้ยแล้วแถวเนี้ยเยอะไงปิดก่อนกล้องร้อยใช่ครับที่ดูพื้นที่มันจะเป็นลงไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือพื้นที่เก่านะเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ถ่ายมันก็จะเป็นพื้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ครับอันนี้พอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็อยู่ตามผิวดินเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปวิเคราะห์กันอันนี้มีแต่อันนี้ลายแม่เพราะว่าถ้าตรงนั้นเป็นที่ทำพิธีตรงนี้ก็น่าจะเป็นของชุมชนของชาวบ้านของอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมันจะมีถ้าเจออย่างนี้นะถ้าเจออันนี้ตรงนี้นะผมสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่นักบวชอยู่ครับนักบวชที่ดูแลภาษาเพราะว่ามันเจอของที่ไฮโซเขาใช้ของไฮโซใช้ประมาณนั้นแหละนะผมคิดว่างั้นเดี๋ยวผมไปดูคันดินก่อนครับผมวันนี้จะตั้งใจมาดูคันดินที่เวลาช้างเดินผ่านเขาเดินเป็นฝูงไหมเดินเป็นฝูงมันใหญ่เลยใช่ไหมไม่เดินมันจะมีตัวดื้อไม่สี่ตัวที่จะเดินข้างหน้านอกนั้นเขาก็จะเดินข้างในอย่างเงี้ยครับข้างในคือป่าอนุรักษ์ครับมันก็จะมีตัวดื้อที่ชอบไม่กลัวใครอย่างเงี้ยครับที่จะเดินตรงนี้ด้านหลังนี่แหละหินตั้งนี่เป็นฐานโยนีนะครับผมตรงนี้อันนี้พี่มาเพื่อหินมันตั้งอย่างนั้นเองเลยเนี่ยตรงไหนครับหินที่ตอนแรกมันนอนครับมันนอนแล้วเขายกมันตั้งขึ้นครับอ๋อแต่ตำแหน่งเดิมโอ้โหใหญ่มาคือมามากเลยเนาะเนี่ยไอหินที่อยู่ข้างทางที่เขาตั้งๆอ่ะจริงๆมันนอนครับมันนอนแต่เขามาทำไอตรงไอน้ำเนี่ยครับเลยยกมันตั้งก็คือให้มันเหมือนทางเข้าอย่างเงี้ยครับก่อนมันอาจจะตั้งคนโบราณตั้งเอาไว้แล้วมันก็ล่มสลายไปตามกาลเวลาเนาะเพราะมันก็แปลกนะมันจะอยู่แถวๆทางนั่นแหละครับเพราะว่ามันเรียงเป็นระยะมาเลยเนาะอันนี้ผมเดินดูนะผมก็ดูมันจะมีรอยตัดหินไหมเนี่ยอย่างหอกที่เขาเจอเนี่ยครับมันเขาเจอที่ร่องน้ำไงนั่นหมายความว่าน้ำมันซอกลงไปครับถ้ามันอยู่ใต้พื้นก็ประมาณสักเกือบ2เมตรอ่ะอยู่ในทรายกรวดใช่ไหมอยู่พื้นดินร่องไหนเนาะผมไม่แน่ใจอยู่ร่องตรงน้ำที่มันนั่นไปเรื่องครับถ้ามันมีมันน่าจะมีอยู่แบบใต้พื้นน่ะแต่ว่ามันเราไม่รู้ครับว่าไอ้ตัวนั้นที่รู้เพราะว่าน้ำมันซอกที่เห็นครับแต่หลายคนเขาก็เอาไอ้ตัวเครื่องจับวัตถุมาจับแต่ก็ไม่ค่อยได้เลยหรอกได้แต่กระป๋องได้แต่อะไรไปครับลองเดินไปดูพี่ครับโอ้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอันนี้ครับที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะแต่ผมพิจารณาแล้วครับเป็นตรงส่วนบัวยอดประสาทเฮ้ยมันมีหินทรายที่มีลักษณะการตัดเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไงสองแผ่นนั่นไงอีกแผ่นหนึ่งนี่สร้างภาษาตอนนี้เนี่ยมุมฉากเละเลยอันนี้ด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยนี่ให้รอยที่คนโบราณทำไว้นี่กากบาทเห็นไหมเป็นจุดซ่อนสมบัติหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยอย่าเพิ่งสนใจเลยไปดูคันดินดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายย้อนหลังให้ดูนะว่าผมอ่ะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยเห็นไหมมีหินที่บอกทิศอ่ะสามเหลี่ยมขนาดยักษ์แล้วก็ปราสาทใบแบกอ่ะเป็นสามปรางนะไปเราจะไปดูเลยเพื่อนๆ เห็นแนวคันดินไหมข้างหน้านั่นแหละวันนี้
ุณหภูมิก็ไม่ค่อยร้อนนะไม่ใช่ว่าอากาศไม่ร้อนนะอากาศร้อนแต่ว่าผมมาเดินในสวนยางไงมันก็เลยไม่ค่อยร้อนเฮ้ยมีคนเก็บเอาไว้เต็มเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลืมชื่อมันนะผมเคยพูดอยู่เคยเจออยู่แถวพะลงลุงเนี่ยนี่ลายเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตออกนี่จะกระปุกผมแค่จะดูร่องนี่ให้รอยตัดหินนี่เจอแล้วรอยตัดหินเจอแล้วนี่รอยตัดหินนี่ที่คนโบราณทำเฮ้ยเอ้ยนี่ไงนี่เฮ้ยอันนี้มันเอามาจากปราสาทหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะใครจะเอามาทำอะไรมันต้องอย่างนี้แหละนี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับอันนี้นะร่องที่คนโบราณทำไว้เนี่ยสกัดอย่างดีเลยรอยสิวนะหายไปแล้วก็แสดงว่าเขาขัดเรียบแล้วนะร่องอันนี้เอานี่เป็นเศษที่เขาเอาขึ้นมานะพวกเศษกระเบื้องต่างๆนะอันนี้น่ะผมเคยพูดในคลิปอะไรนะผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องประดิษฐ์เผาเนี่ยนี่มีหลายสังขารนะแล้วก็เนี่ยรอยตัดเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาพูดประวัติให้ฟังนะช่วงอายุสมัยแล้วก็พระมหากษัตริย์เขมรในยุคนั้นนะที่สั่งให้สร้างปราสาทอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเดี๋ยวผมไปดูคันดินก่อนขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับคลิปเอพิโซดนี้นะครับคือปราสาทใบแดกเนี่ยสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะพระเจ้าสุริยะวรมันที่1เนี่ยครับครองราชตั้งแต่ปีค.ศ.1006ถึง1050นะครับก็คือคริสตศตวรรษที่10นะผ่านมาประมาณ 1,000 ปีแล้วนะท่านมีความพิเศษนะเพราะว่าตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยมีปราสาทที่ท่านสร้างนะครับก็คือปราสาทพระวิหารนะซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่โตแล้วก็โด่งดังมากไปทั่วโลกนะครับยิ่งใหญ่มากปราสาทพระวิหารและที่เมืองพระนครก็มีอันนี้จริงๆแล้วมันค่ำแล้วนะเนี่ยไก่ตัวนี้ยังขันอยู่เลยอะไก่ตัวเดิมอะชื่อแจ้ปราสาทตะแก้วขันอีกแล้วแล้วก็ปราสาทใบแบกนี่แหละจริงๆก็แปลกดีนะเนี่ยค่ำแล้วนะเนี่ยอันนี้ค่ำแล้วนะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะไก่ยังขันอยู่เลยคือความพิเศษของท่านนะไม่เพียงแต่ท่านสร้างปราสาทบนแนวเทือกเขาพนมดงรักใช่ไหมแต่ว่าท่านอ่ะเป็นลูกชายของกษัตริย์ตามพรลิงนะครับเมืองตามพรลิงนี่ปัจจุบันเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่แม่ของท่านอ่ะเป็นเจ้าหญิงเขมรนะครับก็คือมีเชื้อสายราชวงศ์ของตามพรลิงกับราชวงศ์ของเขมรนะครับในยุคนั้นนะพอเราอธิบายนะว่าปราสาทนี้สร้างโดยกษัตริย์อะไรนะเราถ้าเราทำคลิปจริงๆเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าอาณาจักรเขมรเขามีเรียงลำดับปีที่สร้างนะครับแล้วก็ลำดับกษัตริย์นะอย่างชัดเจนนะอย่างช่องเราเนี่ยก็จะทำแบบตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีคือไม่สามารถเรียงตามลำดับได้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นแล้วก็จะมาเชื่อมกันทีหลังนะครับในยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับท่านอนุญาตให้นับถือ2ศาสนานะครับก็คือพุทธแบบมหายานนะครับและศาสนาฮินดูทีนี้มันมีข้อแปลกของปราสาทใบแบกอันหนึ่งนะเพราะว่าปราสาทใบแบกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับปราสาทนครวัดก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดนะครับก็นับถือพระวิษณุนะครับศาสนาพราหมณ์ที่นับถือพระวิษณุทีนี้ปราสาทใบแบกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกผมกำลังคิดว่าหรือว่าปราสาทใบแบกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระวิษณุหรือเปล่านะแต่ว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่1น่ะท่านนับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายานเนี่ยคือมันก็แปลกอยู่นะหรือว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ท่านนับถือสองศาสนาเลยหรือเปล่านะใช่ไหมเพราะว่าคนเราก็สามารถนับถือได้หลายๆอย่างนะผมสันนิษฐานเองนะเพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนปราสาทนครวัดเลยอันนี้ข้อแปลกนะที่ผมสังเกตนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปเนี่ยจะมี3เอพิโซดนะ3 EP นะครับสำหรับเรื่องของปราสาทใบแบกนะครับก็เลยเกริ่นเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเพื่อ
สร้างความเข้าใจนะครับสำหรับการดู EP นี้แล้วก็ EP ที่2 EP ที่3นะครับว่าปราสาทนี้สร้างเมื่อคริสตศตวรรษที่10ประมาณ 1,000 ปีที่แล้วในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปราสาทนครวัดเพราะว่าการปราสาทนครวัดนับถือพระวิษณุในสมัยนั้นนับถือศาสนานะครับขอบคุณมากนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับและอย่าพลาดนะครับชม EP ต่อไปนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับไก่ยังขันอยู่เลยนะเวลาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไก่ชอบขันหรือว่าเขาขันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกตนะ